ซ่อมเครื่องซักผ้า LG ขึ้นโค้ด DE เปิดดูด้านหลังเฟเจอร์น้ำคิดโซเน็กคัดซ่อมเครื่องซักผ้า LG ทูโบดำขึ้นโค้ด DE กันน็อตออกตกไปข้างๆง่ายๆต้องเปิดต้องมีความรู้ซ่อมง่ายๆบายเปเล่เปิดดูวงจรดูบอร์ดก่อนนะครับดูบอร์ดก่อนบอร์ดรุ่นนี้ทำมาดีมากครอบไม่ให้หนูเข้าไปกัดสายไฟไม่มีสายไฟขาดตรวจเลขตรวจเช็คดีๆส่วนมากสายไฟมันจะขาดสายไฟยังปกติส่วนมากหนูจะเข้าปกติรุ่นนี้ทำมาดีมีครอบสายไฟด้วยปัญหาเครื่องซักผ้าส่วนมากจะสายไฟเข้าตัวนี้มาดูเฟเชอร์น้ำตรงนี้มันจะเป็นขี้เกลือสีเขียวเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองแล้วก็ถูกน้ำเฟเชอร์น้ำเราก็มาดูก่อนเราจะซื้อใหม่ซื้อโซนิกมาฉีดเข้าไปในรูและในก้างมันขัดออกเขียวๆขัดออกไม่งั้นก็จะซื้อใหม่ขัดออกก่อนขั้นแรกไอ้นี่ฝาปิดกันน้ำทุ่งเฟเชอร์ประกอบเสร็จไปลองดูมันจะผ่านไม่ผ่านอาจจะเซ็ตผมบังตาก็ได้สายไม่ขาดมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละเปิดลองดูอ้าวใช้ได้อยู่ลองดูก่อนแต่ก่อนมันจะไม่ปั่นนะครับมันจะไม่ปั่นหมาดปั่นแห้งมันจะไม่ปั่นหมาดปั่นแห้งเอาผ้าห่มลองดูเลยก่อนเราจะไปหาช่างเราดูก่อนก็ได้ถ้าไปหาช่างเราต้องเสียตังค์เลยน่าจะบอกให้เพราะว่าเครื่องซักผ้ามันต้องขนย้าย21 55นาทีเลยนะเนี่ยจบมาแล้วแห้งไม่แห้งน่าจะได้อยู่นะโอ้โหแห้งอยู่นะโอเคใช้ได้ไม่เสียสักบาท